แล้ววันนี้ความเซ็กซี่ของมันเนี่ยคือโอเคต้องยอมรับว่าเบสในช่วงไตรมาส4เนี่ยมันต่ำมันแย่ด้วยกันทั้งคู่แหละปีที่แล้วของ Echo เนี่ยต้องบอกว่ากำไรปีที่แล้วนะเฉพาะปีที่แล้วของ Echo เนี่ยกำไรดีมากปิดท้ายรวมกันเลยก็ได้ครับสำหรับราดกรุ๊ปกับ Echo เหมาะ2โรงเนี้ยเหมาะสำหรับคนอยากจะถือเย็นเย็นกินปันผลยาวๆแล้วรับความเสี่ยงต่อราคามันลงได้หรือเปล่าครับราดกรุ๊ปกับ Echo เนี่ยช่วยให้คำจำกัดความ2โรงนี้ทิ้งท้ายหน่อยครับคุณอ๊อฟครับผมมองว่าได้จริงๆ2ตัวนี้เป็นตัวที่เรายังคงคำแนะนำซื้อทั้งคู่เพียงแต่ว่าตัวราดทั้งคู่ซื้อทั้งคู่นะซื้อทั้งคู่เพียงแต่ว่าณวันนี้ความเซ็กซี่ของมันเนี่ยคือโอเคต้องยอมรับว่าเบสในช่วงไตรมาส4เนี่ยมันต่ำมันแย่ด้วยกันทั้งคู่แหละนะครับเพราะว่า Echo เนี่ยเขามีรายการพิเศษอัดมาค่อนข้างเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัว impairment เองตัวค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จีนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับแถมตัวโรงไฟฟ้าหลักๆของเขาเนี่ยก็ไม่ดีตัวราชบุรีเองเนี่ยหงสาก็ปิด maintenance ไปแถมมีรายการค่าที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยกำไรมันก็เลยย่ำแย่นะครับพี่จะถามว่าลองเทอมในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นมันโตแบบโอ้โหโตเหมือนเก่าไหมก็ไม่ได้โตเหมือนเก่านะและบุรีเนี่ยอาจจะต้องรอไปจนถึงปี2024ที่โรงไฟฟ้าของที่โรงไฟฟ้าใหม่ของเขาเนี่ยที่หินกองเนี่ยเข้าซึ่งหินกองเนี่ยเขาทำกับเก่านะครับ 1,400 เมกก็แชงคนละประมาณสัก700เมกะวัตต์นะครับและบุรีเนี่ยผมมองถือได้ยาวๆไปถึงปี2024แต่ว่าสตอรี่สั้นๆเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรที่มันไดรฟ์ราคาหุ้นได้นะครับเอโก้เองเนี่ยณวันนี้โรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยพอร์ตส่วนใหญ่ของเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะพอที่สำคัญคือไอตัวเราปีที่แล้วของ Echo เนี่ยต้องบอกว่ากำไรปีที่แล้วนะเฉพาะปีที่แล้วของ Echo เนี่ยกำไรดีมากนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยกำไรมันอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 ล้าน 4,000 ล้านเนี่ยเขาได้อานิสงส์จากโรงไฟฟ้าที่เกาหลีของเขาที่ชื่อว่าพาจูนะครับต้นทุนแก๊สเนี่ยได้มาถูกแต่ว่าขายไฟได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ปีนี้ต้นทุนแก๊สของเขามาแพงแล้วเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยมันผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าถือไม่ได้แล้วก็ราคาหุ้นมันก็ correct ลงมานิดนึงแล้วนะครับครับแนะนำซื้อทั้งคู่ทั้งราดกรุ๊ปและ Echo ผลิตไฟฟ้านะครับแนะนำซื้อราดกรุ๊ปเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณอ๊อฟครับราดเนี่ยถ้าเกียรติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55บาทครับ55บาทคาดการดิวิเดนด์ยิลด์ของราดกรุ๊ปสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับยิวของราดตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 4% กว่าจ่ายปีละรอบป่ะครับหรือ2รอบครับจ่ายปีละ2รอบครับ2รอบนะครับส่วน Echo ก็แนะนำซื้อนะครับแนะนำซื้อ Echo บริษัทผลิตไฟฟ้าเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณอ๊อฟ220ครับดิวิเดนด์ยิวของของ Echo เท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้ก็น่าจะจ่ายอยู่ที่ประมาณสัก6บาทนิดๆ6บาท20ก็ตีว่าประมาณสัก 3-4% เหมือนกันนะครับ 3-4% ประมาณ 4% นะผมยังไม่ได้กดตอนนี้มัน160กว่าหัน6บาทโอเคประมาณ 4% นะใกล้ๆกันนะทั้งราดกรุ๊ปแล้วก็ Echo ถามจริงเถอะถ้าถือ Echo หรือราดกรุ๊ปเพื่อหวังดิวิเดนด์ยิลด์อ่ะถ้าเทียบกับหุ้นปันผลในเซกเตอร์อื่นเนี่ยน่าสนใจกว่าจริงเหรอคุณอ๊อฟครับเวลาที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนี่โรงไฟฟ้ามันโดนเยอะผมว่ามันอาจจะยังมีหุ้นที่ปันผลดีๆแล้วเอาลุกดีๆอยู่ในเซกเตอร์อื่นถ้าเกิดคอมแพร์นะอย่างโดยภาพรวมเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าเซกเตอร์นี้มันเซ็กซี่อะไรมากอย่างน้อยๆก็คือในช่วงระยะสั้นที่มันไม่ได้มีข่าวอะไรเยอะมากมายอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับพวก renewable แต่ว่าพวกนี้เนี่ยด้วยความที่กำลังการผลิตของเขานี่เยอะแล้วแต่ renew ที่มันออกมาเนี่ยมันก็ออกมา5เมก10เมกประมูลกัน 5,000 เมกก็ลองคิดดูว่าแบ่งเค้กกันไปไม่รู้กี่เจ้าต่อกี่เจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความน่าสนใจของเซกเตอร์ของเซกเตอร์นี้มันไม่ได้เยอะมากนะครับเราจริงๆเรามองน้ำหนักเซกเตอร์นี้แค่ market weight เท่าตลาดเท่าตลาดเท่าหลักเกาะตลาดไปเรื่อยๆถือไปเรื่อยๆครับแต่เลือกหุ้นไม่กี่ตัวโอเคครับครับรองแชมป์ในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่คุณอ๊อฟดูแลอยู่ใครครับรองแชมป์รองแชมป์นี่เป็นถ้าเกิดแชมเปี้ยนใช่ไหมแชมเปี้ยนที่เป็นเก่าแล้วรองนี่ปีที่แล้วที่ถ้าเกิดเป็นรองเนี่ยคือตัว EA ครับ EA เนี่ยถือว่าเป็นรองแต่ถ้าเกิดปีนี้เนี่ยผมมองว่าบีกริมจะเป็นรองแชม
โอเคบีกิมลองแชมป์แชมป์คือกัฟเอเนจีนะครับครับผมนะครับบีกิมพาวเวอร์แนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปี55บาทลองแชมป์ส่วนแชมป์คือกัฟเอเนจีเป้าพื้นฐานปลายปี63บาทกระบวนการ3กระบวนการนี้สำคัญไหมสำคัญตรงไหนสำคัญยังไงในขั้นตอนสแกนสกรีนนิ่งและแบ็กเทสครับอาจารย์ป๊อปครับอันดับแรกสแกนเนี่ยสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้หาหุ้นที่มันเข้าเงื่อนไขนะครับในภาพรวมๆของเราเนี่ยให้มันช่วยลดระยะเวลาในการดูหุ้นของเรานะครับแต่ว่าพอสแกนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูอีกนะครับนั่นก็คือเราจะต้องมาทำการสกรีนนะฮะว่าเฮ้ยแต่ละตัวที่เราดูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าถ้าสกรีนนะครับในมุมของตัวเทคนิคอลได้เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับในมุมของตัวพอสกรีนเสร็จเนี่ยนะครับเราจะต้องไปดูในส่วนของตัวแบ็กเทสนะนะอันนี้ก็คือถ้ามองในมุมของตัวเทคนิคอลเนี่ยนะครับพวกสัญญาณต่างๆถ้าใครไปใช้พวกอย่างอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับผมว่าการแบ็กเทสเนี่ยนะครับการดูว่าในมุมของตัวไอ้สัญญาณต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันแม่นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันแม่นมากเนี่ยอันเนี้ยนะครับผมว่าไอ้การที่เราผ่านสกรีนมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราแบ็กเทสแล้วผลมันโอเคเนี่ยนะครับผมว่าในแง่ของตัวการลงทุนนะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันจะมีมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดนะครับเราต้องมาทำแผนละนะครับว่าเฮ้ยจุดซื้อเราอยู่ตรงไหนนะครับจุดขายอยู่ตรงไหนนะครับขาดทุนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไอความคาดหวังนะครับที่เราจะได้กำไรกับไอความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนเนี่ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณานะครับก่อนที่จะไปเข้าสนามเทรดจริงนะครับ